มันขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าเอ็มบัปเป้ครับเรียกค่าเหนื่อยสูงถึง 1,250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยครับสำหรับทีมที่ให้ความสนใจเขามาตามกันหน่อยน่าสนใจมากๆรายงานข่าวล่าสุดจาก The Telegraph ครับบอกว่าเอ็มบัปเป้ตอนเนี้ยกองหน้าตัวเก่งของเปเช่นะเรียกค่าจ้างสูงถึงระดับ 1,250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับสำหรับทีมที่ต้องการสัญญากับเขาเอาไปร่วมทีมเอ็มบัปเป้เนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับเปเช่หลังจบฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีแต่เจ้าตัวออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มออกไปนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่าตัวเอ็มบัปเป้เองมีการตกลงแบบลับๆกับเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแต่ทางเอเจนต์ของเอ็มบัปเป้เนี่ยออกมายืนยันว่ายังไม่มีการตกลงอะไรกับใครทั้งนั้นในตอนนี้ยังไงก็ตามนะครับการเซ็นสัญญาคว้าตัวเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมอาจจะไม่ง่ายเลยเมื่อทางเดอะเทเลกราฟครับบอกว่าฝั่งนักเตะมีการเรียกร้องค่าจ้างสูงถึงปีละ 64.5 ล้านปอนด์หลังหักภาษีหรือราวๆ 1,250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าตัวในการเซ็นสัญญากับเขาเพราะว่าย้ายทีมแบบฟรีๆนะครับนอกจากเรอัลมาดริดแล้วก็ยังมีทางลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าให้ความสนใจอยู่ส่วนทางปารีสแซงต์แชร์แมงเองก็หวังอยากจะโน้มน้าวให้เอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจอยู่กับทีมต่อไปนะครับโอ้โห 1.25 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับค่าเหนื่อยของเอ็มบัปเป้ครับสำหรับทีมที่ให้ความสนใจอยากจะเอาเขาไปร่วมทีมถ้าจ่ายไหวผมย้ายไปเลยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับเอาละสิครับสัญญาแบบนี้เอ็มบัปเป้เรียกสูงแบบนี้โอ้โหสูงจัดๆเลยนะครับสัปดาห์ละ 1.25 ล้านปอนด์โอ้โห 1,250,000 ปอนด์เป็นอะไรที่โคตรจัดมหาศาลเลยสำหรับค่าเหนื่อยในเรทนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เอ็มบัปเป้เรียกร้องก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใครจะจ่ายให้ไหวนะครับโอ้โห1ล้านกว่านะครับ